นเยอะมากครับจริงอ่ะอะไรอ่ะตอนนี้เข้ามาไฮพาร์คแล้วครับกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่สะพานเวสต์มินสเตอร์เพื่อที่จะเริ่มต้นการปั่นเส้นทางวัฒนธรรมเรียบริมแม่น้ำเทมนะครับเป็นไงบ้างครับขึ้นเนินครับเข้าใจว่าทางด้านซ้ายคือที่ตั้งของพระตำหนักเคนซิงตันนะครับด้านซ้ายของเราครับยังคงเป็นทางพักอยู่นะครับวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก่อนออกมาบอกว่า20องศาแต่งตัวยากมากวันนี้กำลังข้ามจากทางพักเข้าไปที่กรีนพักนะครับคนเยอะมากนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยGood.
บัตเลอร์ถ้าเรือบัตเลอร์เราต้องจูงไปนะคะเพราะว่าปัดต่อไม่ได้ละอยู่ในเส้นทางที่เขาเรียกว่า Thames Cultural Cycling Path คือเป็นเส้นทางแบบจักรยานที่ชมแม่น้ำเทมส์ไปนี่ไงนี่แหละตรงนี้เขาจะเรียกว่าผมจำชื่อตึกไม่ได้แล้วแต่จะเป็นตึกเก่าแก่เลยมีเก่าแก่มากมีหน้าต่างสีแดงสวยมากข้างหน้านั้นคือ Canary Wharf นะครับแหล่งธุรกิจใหม่ของลอนดอนอ๋อเขาจีบเป็นอย่างนี้เนาะคนอังกฤษเขาจีบเป็นอย่างนี้ก็มานั่งริมแม่น้ำเทมส์แล้วก็คุยกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับสวนอะไรนะพี่ยาเพียร์สันพาร์คตอนนี้เราอยู่ที่อะไรด็อกรัสเซียด็อกนะครับเขาเอาขยะมาถมเนี่ยครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับจนสูงมากเลยเขาบอกขึ้นไปแล้วเห็นมีเมืองลอนดอนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปกันนะครับนี่เรามาที่มารีน่าที่จอดเรือมาถึง Greenwich Park แล้วสวยงามมากครับเป็นความสุขที่เรียบง่ายของคนอังกฤษครับดูมุ้นด้วยครับขึ้นเนินไปเลยตอนนี้เรามาถึงจุดที่สูงสุดของสวน Greenwich แล้วครับซึ่งเป็นจุดแบ่งเวลาจุดแบ่งเวลานะครับของโลกก
ครับนี่ที่ไหนครับครับทักทายกันใหญ่เลยก็ใต้แม่น้ำเทมเสื้อข้าไปฝั่งคานารีวาร์ฟนะครับจริงอ่ะอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นโบราณมากไม่มีมีลิฟต์ขึ้นกำลังขี่กลับบ้านกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่กลับโรงแรมชอบเรียกโรงแรมเป็นบ้านตอนนี้อยู่บน CS3 ครับกำลังมุ่งหน้าไปนอร์ทเวสต์ของลอนดอนขี่มันมากถนนเรียบดีมากหน้าด้วย